เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถท่านจะเป็นต้นราชสกุลจักรพงศ์ที่สืบมาถึงปัจจุบันนะ uh-huh. ท่านเป็นลูกรัชกาลที่5 uh-huh. เกิดกับพระราชินี uh-huh. ตอนที่ท่านยังเด็กเนี่ยท่านก็อยู่ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยแหละ uh-huh. เป็นพระที่นั่งใหญ่อยู่แล้วเนาะ uh-huh. มีวันนึงตอนนั้นก็เป็นช่วงโพเพช่วงเย็นนึก uh-huh. ออกไหมท่านเล่นซ่อนแอบก็เห็นผู้ชายคนนึงท่านก็เรียกว่าใครนะเข้ามาได้ยังไงมหาเล็กได้ยินเสียง uh-huh. ก็วิ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น uh-huh. ท่านก็ว่าเจอผู้ชายคนนึงอ่ะแก่ๆหน่อยมหาเล็กถามรูปร่างยังไงท้วมๆใหญ่ๆนุ่งสลงสีแดงมหาเล็กก็เลิกลากแล้วเลิกลากแล้วเรื่องนี้เผอิญว่าพระที่นั่งจักรีเนี่ยมีรูปวาดรัชกาลที่3อยู่เจ้าฟ้าจักรพงศ์ท่านก็ดันเดินผ่านพอดีก็รูปนี้นี่นาท่านก็ชี้บอกมหาเล็กว่าใช้คำนี้เลยนะเนี่ยแหละอิตาแก่ในรูปเนี่ยแหละมหาเล็กมองเห็นปุ๊บอุ้มเจ้าฟ้าจักรพงศ์เดินหนีเลยเดี๋ยวจะพูดอะไรมากกว่านี้โอเค